ครับกรินทร์กับสารกรินทร์สุทันสมัยครับนักแสดงศิลปินครับวันนี้เป็นกรมกับขาวคือปกติผมจะแต่งค่อนข้างจะมีดำขาวกรมเทาแค่นี้ผมแต่งตัวไม่เป็นสีเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้มาออกงานก็เลยมีจริงๆก็จะเป็นอย่างนี้ฮะยีนพอดีตัวอย่างแบบเสื้อปะเต่าสักอันหนึ่งก็อยู่ได้แล้วโอเคมางานก็อาจจะมีหัวโค้ดเพราะว่าตัวเองเป็นคนชอบหัวโค้ดยาวๆมาเต็มบ้านเลยฮะตัวนี้จัสเปาก็ไม่หนามากครับดีครับดีเลยนานๆเจอผ้าอย่างนี้แล้วก็คัตติ้งอะไรด้วยก็ดีกันก็จะมีผ้าใบกับสนีกเกอร์วันปกตินะฮะบางทีไปเล่นดนตรีบางทีแบบไปอะไรที่มันต้องการความคล่องตัวสูงๆเนี่ยเราก็จะผ้าใบสนีกเกอร์ครับแต่ว่าก็จะมีแล้วก็หนังใส่อยู่สองอย่างจริงๆผมเลือกแต่งค่อนข้างมินิมอลแต่ว่าต้องมีดีไซน์ไม่ค่อยชอบอย่างนั้นมันก็เหมือนแต่งตัวเหมือนนิสัยตัวเองนะฮะจริงๆเราก็คนรู้จักเราอาจจะเราเงียบๆแต่เราก็มีดีเทลข้างในอะไรประมาณนี้ฮะก็จะแต่งตัวตามนิสัยของเราแต่โดยหลักๆจะเล่นเรียบๆไว้ก่อนเคยพยายามแต่งชูชาแล้วมันไม่ใช่จริตเราเออไม่ใช่ครับแว่นตาวันนี้ไม่อะไรครับวันนี้ตาช้ำแต่ว่าก็จะเนี้ยฮะมันจะมีดีไซน์เรียบง่ายๆแต่มันจะมีอะไรสักนิดสักหน่อยก็จะเป็นคนชอบอย่างเงี้ยก็อีกอันนึงจะเป็นทรงโอเวอร์ไซส์ชอบนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้หาค่อนข้างยากโอเวอร์ไซส์ที่แบบจะแต่จริงๆมันอาจจะเหมาะกับรูปหน้าเราด้วยมั้งโอเวอร์ไซส์ใส่พอดีมันก็ได้แต่ว่าที่พอใส่โอเวอร์ไซส์ผมเลยรู้สึกว่ามันพอดีกันนะแล้วเรารู้สึกว่ามันมันดีนะแต่ด้วยแต่จริงๆมันด้วยเรื่องของไซส์เพราะว่าผมค่อนข้างสูงแล้วก็ทีนี้เสื้อผ้าไซส์ของบ้านเราเนี่ยมันจะไม่ค่อยพอดีเพราะฉะนั้นมันก็จำกัดได้ไม่กี่แบรนด์นะฮะหรืออย่างพวกไทยดีไซเนอร์หรืออะไรก็ตามเนี่ยบางทีผมชอบมากเลยสวยแต่พอไปลองแล้วแบบเสื้อเชิ้ตอยู่นี่อะไรเงี้ยมันใส่เป็นเรื่องไม่ความผิดพลาดไม่ความผิดพลาดใส่ไม่ได้แล้วมันก็เลยจำกัดได้ไม่กี่แบรนด์ครับแต่ว่าก็โชคดีว่ามีแบรนด์ที่เขาตอบสนองความต้องการแล้วก็รสนิยมเราได้